โอ้อะไรนะครับอะไรนะครับพูดอะไรนะครับพูดไม่ชินคันนี้เลยแม่งสวยเว้ยลองเลยครับถามความรู้สึกแรกหน่อยครับเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับเป็นสลิปเปอร์คัตมีสลิปเปอร์คัตแล้วก็เครื่อง155มีVBA ผมว่ายังไงก็มองคุ้มกว่าเวฟอะเวฟมันเพิ่มราคาขึ้นมาอีกนิดนึงมา155เลยจะเวิร์กกว่าอัดก็ได้แต่ที่ยังอัดไม่ได้เพราะว่ารอรันอินพันโลครับไดอาซิลเอาเครื่องไดอาซิลใช่ไหมมันเป็นสารเคลือบน่าจะเป็นสารเคลือบหรือเป็นที่เคลือบเป็นตัวที่ตัวปอกนะผมไม่แน่ใจเคยเห็นคนพูดถึงอยู่เหมือนกันตามสเปคชีตผมไม่แน่ใจว่ามันกินน้ำมันเท่าไหร่แต่ว่าประหยัดพอๆกับเวฟอาจจะมากกว่านิดหน่อยแต่ว่าแลกมาความแรงก็ถือว่าคุ้มค่ากินเยอะกว่าเวฟน้อยเครื่องหรือมากก็บอกสูบใหญ่กว่าเปิดแว่นกันครับท่านผู้ชมThank you.
ถือว่าดีสวัสดีครับ